มาส่องนะครับนี่คือเมล็ดที่เพาะเอาไว้เห็นไหมครับงอกเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ก็งอกเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็งอกเยอะแยะไปหมดเลยส่วนอีกอันก็งอกเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้ก็งอกเยอะแยะไปหมดเลยอันนู้นก็ยิ่งงอกเยอะแยะไปหมดเลยมีหญ้าแจมขึ้นมาด้วยนะครับให้ดูหมดทั้งแถวเลยงอกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเอาแค่แถวเดียวพอนะเหนื่อยละงอกเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็งอกเกือบเยอะแยะไปหมดเลยมีอีกไหมมีอีกนะครับอันนี้ก็คือมีเอสโตกับยิมโนอีกอันหนึ่งชูแมนกับยิมโนนะครับนี่คือเมล็ดที่เพาะเอาไว้สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมออร์แกนเหมือนเดิมนะครับกับรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัสยังคงนำเสนอเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแคทตัสนะฮะเน้นย้ำการสำหรับมือใหม่อาจจะใหม่ในวงการหรือว่าเพิ่งกลับมาศึกษาหรือว่าหลายคนนะฮะที่เข้ามาดูเนี่ยเพื่อที่เรียกว่าก็คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าคือหาเทคนิคเป็นใหม่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแคทตัสนะครับเอาละฮะสำหรับวันนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเรียกว่าผมเชื่อนะครับว่าหลายคนเนี่ยก็คือคงมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเพาะเมล็ดนะฮะเพราะว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยเขาเรียกว่าก็คือเป็นการขยายพันธุ์แบบอีกวิธีการหนึ่งนะฮะที่ได้ปริมาณนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับบางคนก็เพาะแล้วงอกบางคนก็เพาะแล้วไม่งอกบางคนก็พยายามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับพยายามหลายครั้งเลยก็คือเอ๊ะมันเล็ดนี่มันเพาะยากไหมอ่ะมันทำยังไงเห็นแบบเขาเพาะกันโอ้โหแบบงอกมาแบบเยอะๆเยอะๆไปหมดเลยนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของเรียกอะไรอ่ะเวลาเพาะเมล็ดนะฮะผมไม่พูดถึงเมล็ดนะนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของดินเพาะเมล็ดนะฮะซึ่งเป็นสูตรของที่สวนคุกกี้รันแคทตัสนะฮะที่ใช้อยู่และก็คือก่อนหน้านี้นะฮะได้มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเวลาผมเอาเมล็ดมาขายในกลุ่มนะฮะมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัสเนี่ยผมก็จะแถมดินเพาะเมล็ดไปให้ด้วยซึ่งแถมเนี่ยก็คือเป็นแบบมากกว่าเป็นพันถุงนะฮะเพื่อที่จะให้ดูนะครับว่าดินเพาะเมล็ดของผมเนี่ยก็คือเวลาเอาไปใช้แล้วเนี่ยลูกค้าหรือว่าเวลาเอาไปเพาะเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างฟีดแบคกลับมาเป็นที่น่าพอใจมากหลังจากที่ได้ทดลองแจกไปกับเมล็ดที่ลูกค้าซื้อไปนะฮะและก็คือเขาเรียกว่าก็คือก็สูตรใครก็สูตรมันนะแต่ก็คือวันนี้มาบอกฮะอยากเพาะเมล็ดให้งอกดีๆนะฮะติดตามคลิปนี้ครับว่าในส่วนผสมของดินเพาะเมล็ดของสูตรที่สวนผมใช้เนี่ยมีอะไรบ้างตามมาครับหยิบให้ดูต้นนี้อีกแล้วล่ะนะครับอันนี้เป็นแมมขนแมวนะฮะซึ่งเห็นไหมเอ่ยโอ้เพราะอย่างไรงอกดีงอกงามงอกเงยงอกเป็นบ้าไปเลยนะฮะ อย่างที่บอกไปแล้วก็เดี๋ยวหยิบให้ดูอีกอันนึงอีกอันนึงอันนั้นก็คือเปิดแล้วอันนี้นะครับเอาสะท้อนไม่เป็นไรให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นยิมโนนะครับเป็นยิมโนเห็นไหมฮะมีด่างออกมาแล้วด้วยที่สำคัญคือให้เห็นว่าแบบโอ้โหแบบเต็มพอตเลยทีเดียวนะครับเทคนิควันนี้เปิดเผยเลยทีเดียวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของดินเพาะเมล็ดตามมาก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยมีความเสี่ยงเรียกว่าเป็นคำถามแบบจั่วหัวแบบยอดนิยมเสียงยังไงก็เสียงที่จะไม่งอกนะฮะเสียงที่จะไม่งอกเสียงที่จะไม่ด่าง
สียงที่จะไม่คลิปเสียงที่จะไม่นู่นนี่นั่นเสียงหลักๆเลยก็คือแบบเสียงที่จะไม่งอกนะฮะแต่ก็คือวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้ดินเพาะเมล็ดที่ดีๆมีสารอาหารครบถ้วนนะครับเป็นเรียกว่าก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเพาะเมล็ดนะฮะก็คือเพาะอย่างไรให้งอกนั่นเองนะครับโดยวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับในส่วนผสมของที่สวนเนี่ยดินเพาะเมล็ดเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้นะครับโอ้โหฝุ่นผมยืนอันนี้เป็นทรายนะครับทรายแบบทรายละเอียดนะฮะเป็นทรายก่อสร้างเป็นทรายแม่น้ำนะครับเป็นทรายแม่น้ำนะครับไม่ใช่ทรายแบบริมทะเลนะครับเพราะว่าเคยมีคนถามผมเหมือนกันบอกพี่ครับบ้านหนูอยู่ริมทะเลหนูไปโกยทรายมาหน้าหาดเอามาเพาะได้ไหมถามว่าคือไม่แนะนำนะครับเพราะคือทะเลเนี่ยมันเค็มอยู่แล้วแล้วก็คือทรายที่เอามาใช้เนี่ยก็ยังไม่เคยเอามานะซึ่งปกติเวลาทรายก่อสร้างเขาก็จะเป็นทรายแบบเป็นแม่น้ำนะครับไม่ใช่แบบทรายริมทะเลแบบนั้นเอามาใช้งานไม่ได้นะครับคิดว่ามีความเค็มคงจะไม่งอกหรือว่าคุณลองแล้วงอกก็ลองเอามาแชร์แต่ก็คือจากที่เคยได้ยินได้ฟังมาก็ยังไม่เคยมีนะครับแล้วมีอะไรอีกอ่ะนิดนึงครับทรายตรงส่วนนี้นะครับก็คือเป็นทรายก่อสร้างที่แบบเอาไปร่อนนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปล้างหรอกครับเพราะว่ามันเอาแค่ไปร่อนก็พอนะฮะเอาไปร่อนเอาเศษฝุ่นเศษขยะเศษอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเนี้ยออกไปแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอันนี้เป็นพีทมอสนะครับเห็นไหมพีทมอสก็คือยังเพิ่งออกมาจากถุงเลยนะฮะเพิ่งแกะออกมาก็คือจากถุงนะครับพีทมอสเพื่อนๆจะใช้ปกติเขาก็ใช้คลาสแมนกันนะฮะเอ่ยชื่อเลยแล้วกันก็ที่เขาใช้กันอยู่ทั่วไปแล้วก็ที่ขายกันอยู่คุณจะไปซื้อมาเป็นลิตรซื้อเป็นกระสอบก็ตรงส่วนนั้นก็คือแล้วแต่คุณนะฮะอันนี้คือพีทมอสนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นสูตรจากที่สวนนะครับเห็นไหมเอ่ยมือนี่แหละครับเห็นชัดเจนดีอันนี้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับคุณจะไปซื้อจากที่ไหนไปใช้จากที่ไหนไปซื้อจากสวนใครหรือคุณจะเลี้ยงมูลไส้เดือนเป็นของตัวเองก็ได้นะครับก็คือหลักๆเลยนะฮะที่ผมใช้ของที่สวนอยู่ก็คือจะมีส่วนผสมแค่3อย่างเท่านั้นเองนะครับสัดส่วนวิธีการใช้นะครับก็คือของผมอ่ะบอกเลยฮะบอกแบบบอกไม่หวงอ่ะบางคนก็แบบเฮ้ยไม่ได้บอกหมดนะอันนี้ผมบอกหมดเลยนะครับก็คือสัดส่วนนะครับทราย1ส่วนนะครับแล้วก็พีทมอส1ส่วนนะครับแล้วก็ไอ้ปุ๋ยมูลไส้เดือนตรงส่วนนี้ก็คือถุงนึงก็คือว่า1กิโลนะครับ1กิโลคุณอาจจะใช้แค่แบบครึ่งนึงถ้าเกิดก็คือผสม1ต่อ1นะครับและคืออันนี้ครึ่งนึงวิธีการผสมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับผมก็จะมาผสมให้เลยนะฮะให้ผสมให้ดูเลยอันนี้ทรายก็คือผมร่อนแล้วนะครับหลังจากนั้นพีทมอสก็คืออันนี้เนี่ยผมตวงแล้วใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยกระบะที่เลือกใช้ก็ดูให้มันใหญ่โตพอสมควรนิดนึงนะฮะไม่ใช่เอาแบบมานิดเดียวทำไมถึงต้องมาผสมทรายด้วยนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของพีทมอสนะครับถ้าเพื่อนๆลองไปเปิดดูในอากูนะครับไปเปิดดูในอากูเนี่ยพีทมอสนะครับเขาจะเหมาะสำหรับการใช้ในการเพาะเมล็ดเขาจะมีสารอาหารอยู่ที่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญนะครับเขาเก็บกักความชื้นได้ดีนะครับซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เมล็ดงอกได้ดีก็คือเรื่องของความชื้นนั่นเองนะครับพีทมอสทำหน้าที่ในการเก็บกักความชื้นนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดก็คือใช้พีทมอสอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะชื้นเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ทรายนะครับเป็นทรายละเอียดนี่แหละฮะมาทำให้ความชื้นเนี่ยก็คือแบบเบาบางลงเจือจางลงเพราะว่าคือโดยเฉพาะโดยปกติของทรายนะครับก็คือว่าทรายอ่ะน้ำซึมได้ดีนะฮะน้ำผ่านได้ดีแต่ว่าคือไม่เก็บกักความชื้นนะครับพีทมอสเก็บกักความชื้นและก็คือทรายช่วยระบายความชื้นเพราะฉะนั้นคือเอามาใช้แบบอย่างละครึ่งเลยครึ่งเลยและหลังจากนั้นสารอาหารยังน้อยไปหน่อยในพีทมอสอาจจะยังไม่ค่อยโอเคยังมีไม่เยอะท็อปปิ้งเข้าไปเลยครับปุ๋ยมูลไส้เดือนยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็คือผม
ที่ผมใช้อยู่ก็เป็นของเพื่อนที่เขาเลี้ยงอยู่แถวบ้านนี่แหละฮะก็ช่วยกันขุดหลุมเขาก็เลี้ยงได้ดีนะครับใช้มาในส่วนของดินปลูกดินเพาะเมล็ดผมก็ใช้มูลไส้เดือนอันนี้แหละฮะผสมหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะเห็นไม่เอ่ยนะครับโดยที่เมื่อกี้พีทมอสเขาก็แบบชื้นๆทรายเขาก็จะแห้งๆนะครับเวลาผสมกันแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นอะไรที่แบบลงตัวพอดิบพอดีเลยนะฮะเอามาผสมให้เข้ากันนะครับก็เอามือนี่แหละง่ายดีนะครับหรือว่าใครผสมเยอะๆก็ปกติก็คือของผมเวลาผสมผมก็ผสมแค่นี้นะฮะไม่ได้ผสมเอาไว้แบบเยอะแยะมากมายเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าอะไรเวลาผสมเอาไว้เยอะแล้วก็วางไปพีทมอสมันจะชอบแห้งนะครับมันจะไม่ค่อยสะดวกเวลาเอาไปใช้งานสักเท่าไหร่ซึ่งถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผสมทีก็แค่นี้ฮะถ้าหมดก็คือหมดถ้าไม่พอก็ผสมใหม่นะครับอันนี้เป็นสูตรของที่สวนที่ใช้มาคิดค้นปรับปรุงมาแล้วก็งอกดีเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยอย่างที่แจ้งไปว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าควรที่จะเริ่มเพาะเมล็ดไหมนะครับแต่ก็คือปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเพาะเมล็ดนั่นก็คือดินเพาะนั่นเองนะครับถ้าเกิดก็คือดินเพาะเก็บกักความชื้นมากเกินไปคุณก็อย่าหวังนะครับว่าเมล็ดของคุณเนี่ยมันจะงอกเพราะมันชื้นเกินไปนะฮะเวลามันงอกขึ้นมามันอาจจะงอกขึ้นมาแต่ก็คือมันชื้นเกินไปเดี๋ยวสักพักมันก็จะเน่านะครับหรืออาจจะใส่ทรายอย่างเดียวบางคนเขาก็ลองเพาะแล้วเขาก็งอกนะฮะแต่ก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสูตรของที่สวนนะครับที่ใช้อยู่แล้วก็ได้ทดลองเอามาแจกลูกค้าเป็นพันถุงเลยทีเดียวนะฮะมากกว่านั้นเลยทีเดียวเพื่อที่จะลองดูแล้วก็คือจากประสบการณ์ของตัวเองที่ได้ใช้แล้วก็คือจากรีวิวของลูกค้าที่ส่งมาให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็คือจะขึ้นให้ดูว่าเอ้ยดินเพาะเมล็ดเนี่ยโอเคจริงๆนะครับสำหรับสูตรนี้เรียกว่าบอกกันหมดเปลือกโดยที่แบบไม่หวงสูตรกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าแต่ก็มีเหมือนกันนะเหมือนอย่างบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอาแล้วเมล็ดล่ะแล้วเมล็ดก็คือในส่วนของเมล็ดอื่นๆนะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าก็คือจริงๆมันก็มีนะครับเมล็ดที่คุณนำมาเพาะนะครับถ้าเกิดก็คือเป็นเมล็ดที่ใหม่นะฮะมันก็จะช่วยเพิ่มอัตราการงอกให้ของคุณด้วยเหมือนอย่างเวลาคุณไปซื้อเมล็ดผักตามร้านเกษตรอ่ะสมมุติก็คือเป็นไปซื้อเมล็ดผักบุ้งงอกง่ายดีนะฮะตรงข้างกล่องข้างฉลากหรือว่าข้างซองเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้เลยนะครับว่าอัตราการงอกเนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยอัตราการงอกของเมล็ดเนี่ยมันก็เรียกว่าก็คือเป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นความเสี่ยงใช่ไหมในการเพาะเมล็ดซึ่งอัตราการงอกของเมล็ดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความสดใหม่ของเมล็ดนั่นเองนะฮะเช่นเหมือนกับโดยปกติของผมแล้วกันเอาของผมถ้าเกิดก็คือเมล็ดที่ผมเก็บขึ้นมาใหม่ๆใช่ไหมฮะผมก็ไปล้างนะครับไปผึ่งแดดนะฮะให้แห้งนะครับเดี๋ยวไปหยิบตัวอย่างมาให้ดูได้มาแล้วนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ไปหยิบมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นเมล็ดแฟเรียนะฮะซึ่งเอาไปล้างแล้วก็คือผึ่งแห้งไว้แล้วอันนี้เป็นอะไรแล้วอ่ะอ๋ออันนี้เป็นชูแมนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขนนกส่วนนี้ก็คือเป็นเอโตนะครับแค่นี้เองเพราะเมล็ดก็คือผึ่งแห้งแล้วหลังจากนั้นก็คือนำไปเพาะได้ปกติเลยนะครับถามว่ากี่วันถึงจะงอกมันก็ตอบไม่ถูกนะมันขึ้นอยู่กับเมล็ดนั้นๆด้วยนะครับเหมือนอย่างถ้าเกิดก็คือคุณเพาะเอาทั่วไปนะฮะเพาะถั่วเขียวไอเพาะถั่วงอกใช่ไหม2-3 วันมันก็งอกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดก็คือ
คุณไปเพราะอะไรที่มันยากกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะฮะเหมือนอย่างบางคนเนี่ยก็คือถามพูดถึงก็คือยิมโนแล้วกันนะฮะถ้าเป็นยิมโนปกติไม่ใช่ LB นะนะครับก็ไม่เกินอาทิตย์นะฮะถ้าปกติก็คือไม่เกินอาทิตย์เนี่ยก็คืองอกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดก็คือเป็น LBอาจจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานหน่อยนะครับอาจจะเป็น15วันหรืออาจจะเป็นเดือนกว่าจะงอกบางคนก็คืออย่าเพิ่งตกใจนะครับไม่ใช่โอ้ยพี่ดินเพาะก็แบบปรุงตามสูตรเลยแต่ก็คือเวลาเพาะไปแล้วทำไมมันไม่งอกสักทีนะครับมันก็มีหลากหลายปัจจัยเหมือนกันอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมล็ดที่คุณเพาะนั้นก็คือเป็นเมล็ดอะไรนะฮะเป็นสายพันธุ์อะไรแล้วก็คุณเพาะระบบปิดหรือระบบเปิดมันก็แตกต่างกันอีกนะซึ่งรายละเอียดตรงส่วนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแบบลงลึกนะฮะแต่ก็คือในส่วนของคลิปนี้ผมแค่มาเปิดเผยเอามาแชร์แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องของสูตรดินปลูกเพาะเมล็ดแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ชมนะฮะที่มีคำถามสงสัยข้องใจก็เอ้ยถามเข้ามาได้เลยนะฮะในเพจคุกกี้รันก็ผมอาจจะตอบช้าตอบเร็วบ้างก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาว่าสะดวกตอนไหนนะฮะแต่ก็คือจะพยายามเข้าไปตอบให้ได้หมดเลยหรือว่าคืออันไหนที่เขาถามมาแล้วคือน่าสนใจก็จะนำมาทำคลิปให้เพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยได้แลกเปลี่ยนได้ชมได้รับรู้ด้วยกันนะฮะเข้าไปหรืออีกอันหนึ่งก็คือเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับในกลุ่มมือใหม่หัดเลี้ยงแคทัสก็ตอนนี้ก็สมาชิกก็เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ผมก็พยายามเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกด้วยนะครับย้ำกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดก็คือแชร์ไลค์นะฮะลงมาในกลุ่มเนี่ยผมก็คือจะบล็อกไว้เลยเพราะคือกฎกติกาห้ามแชร์ไลค์นะฮะยกเว้นเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นความรู้แบบนี้โอเคนะครับเอามาแบ่งปันกันได้แต่ถ้าเกิดก็คือเป็นไลค์แบบมั่วซั่วไปหมดเลยก็คือขออนุญาตก็คือบล็อกไปเลยนะฮะและก็ถ้าเกิดก็คือเข้าไปดูในกลุ่มเนี่ยมันจะมีในหัวข้อก็คือประกาศเข้าไปดูได้เลยในหัวข้อประกาศนะครับก็จะมีเรื่องราวมากมายหลากหลายความรู้ที่หลายๆคนเนี่ยเข้าไปแบ่งปันกันอยู่ในกลุ่มนะฮะแล้วผมก็คือจะปักหมุดเอาไว้อยู่ในหัวข้อประกาศเข้าไปดูได้นะฮะถ้าเกิดก็คือเป็นคลิปเนี่ยเหมือนอย่างบางคนเนี่ยผมก็แปลกใจเหมือนกันนะฮะผมก็พยายามพูดพยายามอธิบายให้หมดแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดดูก็ไม่เป็นไรครับคุณเปิดฟังแค่เสียงแล้วก็คือคุณไปทำธุระอย่างอื่นก็ได้อย่างน้อยคุณได้ฟังเสียงก็ยังโอเคนะครับโดยที่บางคนก็คืออาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้ดูจริงๆอ่ะเปิดฟังเสียงตอนขับรถหรือว่าตอนว่างๆอะไรแบบไหนก็ได้ก็คือเป็นความรู้นะฮะเหมือนอย่างบางครั้งเนี่ยอาจจะมีมาถามบ้างถ้าผมเจอบางทีผมก็จะไปตอบให้นะฮะหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์ในช่องนี้ฮะเดี๋ยวก็คือมาตอบแน่นอนช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆคงจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของดินเพาะเมล็ดแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยเลยกันนะฮะที่ติดตามเรื่องราวสาระดีๆผ่านทางช่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ไว้ด้วยและได้สูตรดินเทพๆไปแล้วนะครับอย่าลืมไปฝึกเพาะเมล็ดกันด้วยนะฮะงอกหรือไม่งอกอย่างไรได้ผลดีหรือไม่ดีอย่างไรเอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและคลิปใหม่เจอกันใหม่สวัสดีครับ